้าไปที่เรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าเข้าไปท่องในโซเชียลมีเดียในช่วงย้อนหลังกลับไปสัก7วันในช่วง7วันที่ผ่านมาในโซเชียลมีเดียมันมีมูฟเมนต์ที่น่าสนใจอยู่หนึ่งมูฟเมนต์เป็นมูฟเมนต์ที่ว่ากันด้วยเรื่องปฏิบัติการลากไส้ใครลากไส้บอสที่มีชื่อย่อๆว่าพี่บอสพีบอสพีโอเคปีเตอร์ก็ได้ปีเตอร์ก็ได้โอเคพีก็ปีเตอร์ก็ได้อะไรก็ได้และขณะเดียวกันในโซเชียลมีเดียในช่วง7วันที่ผ่านมาเขาก็ลากไส้บริษัทที่มีชื่อย่อว่าที่ค่ะไทยแลนด์ก็ได้ไทยแลนด์ก็ได้โทนี่ก็ได้โทนี่ก็ได้โอเคแต่ไม่ใช่วุฒิซ้ำนะไม่ใช่ โทนี่วุฒิซ้ำมันคน แต่เราหมายถึงบริษัทที่บริษัททีนะกับแชร์บอสที่ชื่อพีโอเคขออนุญาตใช้อักษรย่อแต่ทุกอักษรย่อมันมีที่มาจากไหนมาอย่างไรย่อจากอะไรคิดกันเอาเองเข้าไปในโซเชียลมีเดียเดือดพล่านเลยเดือดพล่านจริงๆใช่เดือดพล่านจริงๆมีการเอารูปบอสพีผู้ก่อตั้งบริษัททีที่ถ่ายคู่กับซุปเปอร์คาร์รถหรูคันสวยค่ะมาโพสต์มาถึงพืชมาแขวนในโซเชียลมีเดียให้ได้เห็นให้ได้ทัวร์ลงกันอย่างถูกคนด้วยภาพนี้มันสร้างความเจ็บปวดให้คนจำนวนไม่น้อยนะใช้คำนี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าสร้างความเจ็บปวดให้คนจำนวนไม่น้อยเลยอ่ะบริษัททีก็สร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชนมากมายแก่กองทีเดียวหลายปีแล้วด้วยขณะเดียวกันบอสพีเจ้าของบริษัททีย่อมต้องถูกจับไปแขวนในโซเชียลมีเดียอันนี้มันต่อเนื่องกันไปแน่นอนโอเคค่ะเอาละครับคราวนี้ไปดูกันต่อในโซเชียลมีเดียโหยเขาขุดคุยเก่งอ่ะพี่นายขุดกันอย่างไรอธิบายกันสั้นๆนิดหนึ่งค่ะบริษัททีบริษัททีไหนทีอะไรคิดกันเอาเองต่อจิ๊กซอว์กันเอาเองเข้าไปในโซเชียลมีเดียไปเดี๋ยวก็เจอไปหาเองไม่ยากบริษัททีเนี่ยเป็นบริษัทขายของออนไลน์ค่ะที่เขาโม้ว่าเขาสร้างยอดขายเขาอันดับต้นๆของประเทศไทยใช่ค่ะเป็นบริษัทขายของออนไลน์ระดับต้นๆของประเทศไทยใช่ค่ะแสดงว่าสร้างเงินมหาศาลนะแต่ละปีอันดับต้นๆแบบเนี้ยยอดขายปีละ 2-3 พันล้านอ่ะก็นี่ไงถึงบอกอันดับต้นๆไงอันดับต้นๆค่ะคือเรื่องของเรื่องนะบริษัททีเป็นบริษัทขายของออนไลน์ที่เขาอ้างว่าเขาอันดับต้นๆของประเทศไทยเพราะยอดขายเขาแตะไปละ 2-3 พันล้านค่ะโอเครับทราบกันตามนี้ขณะเดียวกันบอสพีผู้ก่อตั้งบริษัททีก็อยู่ในแวดวงธุรกิจที่เขาเรียกว่าธุรกิจเครือข่ายค่ะขายของออนไลน์แล้วมันก็เชื่อมโยงเรื่องของเครือข่ายอ่ะธุรกิจเครือข่ายค่ะจะเรียกเป็นว่าธุรกิจขายตรงก็ได้ก็แบบนั้นแหละแต่เป็นขายตรงที่กระทำบนออนไลน์ใช่แล้วก็มีเครือข่ายต่างๆธรรมดาจึงเรียกว่าขายของออนไลน์ก็แล้วกันค่ะโอเคบอสพีเนี่ยเขาโตมาจากธุรกิจเครือข่ายเริ่มจากการเป็นพนักงานบริษัทขายของขายตรงบนออนไลน์อะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะครับของบริษัทต่างชาติด้วยนะค่ะบอสพีสมัยที่อยู่กับบริษัทขายของต่างชาตินั่นนะครับเขาก็ถีบตัวเองจากพนักงานธรรมดาจากพนักงานเครือข่ายธรรมดาขึ้นมาเป็นระดับแม่ขายคนหนึ่งระดับท็อปๆต้นๆแสดงว่าต้องมีเครือข่ายเยอะทีนี้บอสพีเมื่อยกระดับขึ้นมาเป็นแม่ขายก็มีเครือข่ายย่อยๆของตัวเองใช่ไหมล่ะแน่นอนค่ะขึ้นมาระดับท็อปได้เขาตั้งชื่อกลุ่มเขาตั้งชื่อเครือข่ายของเขาว่าทีอ๋อกลุ่มทีทีกลุ่มทีเป็นที่มาของบริษัททีใช่ค่ะดั้งเดิมนั้นชื่อบริษัททีมันมาจากเครือข่ายทีหรือกลุ่มทีค่ะมันเป็นเครือข่ายย่อยๆหรือกลุ่มย่อยๆภายใต้เครือข่ายใหญ่ค่ะภายใต้กลุ่มใหญ่ๆก็มีเครือข่ายลูกค้าเยอะแยะนั่นแหละมันขายตรงเข้าไปวันดีคืนดีผลประโยชน์ไม่ลงตัวค่ะเกิดอะไรขึ้นคะบอส
P เขาก็ยกทีมค่ะเขาก็ยกทีมแยกวงทั้งเครือข่ายใช่เขามีเครือข่ายอยู่ในมือเครือข่ายของเขาเขาดูแลมาปั้นมากับมือตั้งแต่แรกก่อนจะขึ้นระดับท็อปเครือข่ายใช่แล้วก็มาสร้างบริษัทแล้วก็มาสร้างแบรนด์ใหม่ที่เป็นของตัวเองใช่เป็นธุรกิจครั้งแรกยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าบริษัทที่ค่ะแต่เขาใช้แบรนด์ว่า B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 oss B Boss B Book B Butter Boy B ไหนก็ช่างมันเถอะ B Boy ก็ได้สัก B นึงเอา B นึงสัก B นึงเอาเป็น B ละกัน T B P เอาเป็นตัวนี้แหละคือสับขลอกเขาไว้เขาจะได้ฟ้องไม่ถูกไงเอา Boy มันเยอะนะ B มันเยอะจากเครือข่ายย่อยๆในเครือข่ายใหญ่ๆแยกวงตั้งแบรนด์ของตัวเองตั้งบริษัทของตัวเองใช้ชื่อแบรนด์ของตัวเองว่า B B ไหนก็ช่างมันเถอะ B Battle B B Boy B อะไรก็แล้วแต่จะไปไม่รอดเมื่อไปไม่รอดกลุ่มของ Boss P ก็ไปตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัทน่าจะตั้งช่วงปลายปี2561ค่ะก่อนโควิดเล็กน้อยใช่แล้วก่อนโควิดเล็กน้อยก่อนโควิดเล็กน้อยบริษัทที่มีชื่อย่อว่าที่ไทยแลนด์ที่ท็อปหรือทีอะไรก็ช่างมันเถอะท็อปสเปนเดอร์ได้หมดได้หมดได้หมดตัวทีก็แล้วกันตัวทีก็แล้วกันนะโอเคปรากฏว่าข่าวนี้แจ้งเกิดประสบความสำเร็จใช้คำนี้ดีกว่าจังหวะที่แจ้งเกิดเป็นจังหวะหลังปี6162ค่ะแจ้งเกิดในจังหวะที่โควิดระบาดโควิดระบาดเป็นความพินาศของธุรกิจมากมายไก่กองใช่หลายแต่มันกลับกลายเป็นโอกาสของกลุ่มนี้ธุรกิจขายของออนไลน์บริษัทที่มีชื่อว่าทีค่ะแต่คราวนี้ไปดูโมเดลธุรกิจของบริษัททีสักนิดไหมครับค่ะที่ทำให้ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยทีเดียวน้ำตาไหลถึงขนาดบางรายจะฆ่าตัวตายเลยใช่แล้วมีฆ่าตัวตายด้วยเพราะหมดเนื้อหมดตัวใช่ค่ะไอ้เรื่องฆ่าตัวตายกระแสหนึ่งกระแสหนึ่งบอกว่าเกือบจะฆ่าตัวตายอีกกระแสหนึ่งบอกว่ามีคนตายบางรายฆ่าตัวตายไปแล้วด้วยเพราะว่าหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวจริงๆแล้วครอบครัวก็ไม่ยอมรับทำให้เกิดปัญหากดดันไปที่เขาโอ้โหใช่ไหมมีปัญหาครอบครัวด้วยปัญหาเศรษฐกิจก็หนักปรากฏว่าอยู่ในสังคมก็ไม่ได้เพราะครอบครัวประนามครอบครัวไม่เข้าใจด้วยอันนี้มันไม่มีที่ยืนแล้วอ่ะฆ่าตัวตายใช่ค่ะทีนี้ไอ้โมเดลธุรกิจของบริษัททีภายใต้ก้อนสมองอันปัดเปลืองของบอสพีเขาทำอย่างไรเขาทำอย่างนี้เขาเริ่มจากการทำตัวเป็นกูรูธุรกิจออนไลน์ค่ะเขาเปิดสอนวิชาการทำธุรกิจบนออนไลน์เช่นขายของออนไลน์มีเทคนิควิธีการยังไงจุดจุดจุดอื่นๆอีกมากมายออนไลน์ค่ะโอเคในที่นี้โฟกัสที่ขายของออนไลน์ก็แล้วกันเกี่ยวกับโมเดลออนไลน์ทั้งหมดแหละเขาก็จับมาทำเป็นหลักสูตรการสอนที่ขายของออนไลน์เป็นหลักออนไลน์เป็นหลักใช่ค่ะออนไลน์นะไม่ได้ตั้งหน้าร้านไม่ได้มีหน้าร้านนะโอเคโอเคคอร์สหรือหลักสูตรสอนวิชาขายของออนไลน์ของบริษัททีเนี่ยเขาคิดค่าเรียนถูกมากเขาคิดแค่20บาทถูกมากอ่ะ30บาทโอ้ยถูกเลยอ่ะ40บาทถูกกว่าค่าข้าวอีกนะ50บาทกินข้าวจานนึง50บาทค่าเรียนวิชาขายของออนไลน์ที่บริษัทจัดการโดยบริษัททีมันถูกกว่าข้าวผัดกะเพราไข่ดาว1จานเดี๋ยวนี้ข้าวผัดกะเพราไข่ดาวนี่จ้ะ60 60แล้วเหรออุ๊ยร้านแพงนี่นี่กิน50บาทกินถูกกว่าไปกินที่ก้นซอยใช่ไหมผมกินปากซอยอ๋อเลยแพงโอเคมันถูกกว่ากะเพราไข่ดาว1จานซะอีกใช่มันก็ทำให้คนจูงใจไปเรียนไงปรากฏว่ามีคนคือเขาเริ่มจากบทนักบุญไงใช่เหมือนช่วยให้คนมีอาชีพพ่อพระอยากจะชี้ช่องรวยอยากจะสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ผู้คนทำเป็นวิทยาทานคิดค่าคอส20กระตัง20บาทมาเรียนได้เลยคนก็แห่ไปเรียน ในขณะที่เขาไปเรียนวิชาขายของออนไลน์บริษัททีเขาจะสร้างบรรยากาศแล้วก็สะกดจิตคนที่มาเรียนจูงใจเลยพอฟังปุ๊บโหยเพ้อฝันตามคิดตามเลยว่าฉันต้องรวยยกตัวอย่างเช่นคนที่โรงเรียน
ค่ะจะถูกเชิญไปเยี่ยมชมบริษัทโอ้ทันทีที่เหยื่อไปถึงหน้าบริษัทบริษัททีจะเห็นซุปเปอร์คาร์จอดเรียงเป็นตับอ๋อนี่คือความซักเซสของเขาวิชาที่คุณเรียนรู้ไหมคุณทำดีๆคุณจะได้สิ่งเหล่านี้เออโอ้โหฝันตามสิขึ้นไปบนตึกเข้าไปในออฟฟิศของบริษัททีเห็นอะไรคะก็จะเห็นความอลังการงานสร้างช้างสะเทือนช้างสะเทือนจะได้เห็นโปสเตอร์โปรโมทสินค้าของบริษัททีมากมายแก่กองทีเดียวพรีเซนเตอร์ที่โปรโมทสินค้าสินค้าเขาเยอะเนาะก็คือดารานักร้องศิลปินระดับเซเลบระดับแถวหน้าของประเทศไทยทั้งสิ้นพูดชื่อทุกคนรู้จักใช่แบบหลงอ๋อไม่มีใครไม่รู้จักอ่ะพระเอกคนนี้ถือขวดแชมพูนักเอกคนนี้ถือกล่องผงซักฟอกวิตามินก็มีนักร้องคนนั้นกำลังกระดกเครื่องดื่มเสริมพละกำลังอะไรประมาณนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะโหเห็นมันก็น่าเชื่อถืออ่ะนักสะกดจิตประจำบริษัททีเขาก็จะจูงมือเหยื่อทั้งหลายออกนอกบริษัทแล้วชี้ให้ขึ้นไปดูคัทเอาท์ขนาดยักษ์ใจกลางกรุงเทพก็เขาติดจริงอ่ะโอ้โหเขาติดจริงเขาซื้อคัทเอาท์ติดจริงเขารูปดาราระดับเซเลบถือสินค้าของเขาไปขึ้นบนคัทเอาท์ขนาดยักษ์ใจกลางกรุงเทพแยกกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็ชี้ให้ดูสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความอลังการโอ้โหเหยื่อทั้งหลายที่ลงเรียนคอร์สเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันของจริงมันจับต้องได้เพราะตัวเป็นๆแต่ละคนถ้าบรรลุคัมภีร์มารคัมภีร์นี้โอจะได้ซุปเปอร์คาร์ เจ้าของคัมภีร์มารน่าเชื่อถือบริษัทใหญ่โตดูดีอลังการงานสร้างระดับหมาเห่าแต่ไม่ใช่หมาแก่เห่านะมองไปบนฟ้าเห็นคัดเอาใจกลางกรุงเทพระดับใหญ่ขนาดใหญ่น่าเชื่อถือได้น่าเชื่อถือเพิ่มความน่าเชื่อถือเข้าไปอีกร้อยเท่าพันเท่าทันทีที่เรียนจบค่ะทันทีที่เรียนจบนักสะกดจิตประจำบริษัทที่ก็จะบอกกับบรรดาเหยื่อทั้งหลายบรรดาเนี่ยคุณไปหาของขายนะคุณเรียนจบแล้วนี่คุณไปหาของขายอยากลองไหมอยากลองวิชาไหมอยากรวยไหมค่ะอยากลองไหมลองแล้วรวยอยากลองอ่ะไหนๆมีวิชาติดตัวแล้วนี่รวยจากวิชาที่ผมสอนพวกคุณนั่นแหละขายของออนไลน์นี่ๆๆคุณไปดูคุณก็เห็นแล้วนี่คนที่ผ่านหลักสูตรของบริษัทผมประสบความสําเร็จอย่างไรบริษัทเราน่าเชื่อถือเรามีพลังการตลาดที่ล้นเหลือมหาศาลเรามีดาราระดับเซเลบของประเทศเป็นแมกเน็ตเป็นแม่เหล็กโปรโมทสินค้าและที่สําคัญนะดาราระดับเซเลบจำนวนไม่น้อยมีชื่อเป็นผู้บริหารบริษัทด้วยมีตำแหน่งผู้บริหารมีตำแหน่งแห่งหนยิ่งน่าเชื่อถือใหญ่อ่ะยิ่งน่าใครจะคิดว่าคนดังๆดาราดังๆมีตำแหน่งเข้าไปในบริษัทปั๊บโอ้โหขึ้นป้ายใหญ่เลยดาราคนนี้เป็นผอ.ฝ่ายนั้นดาราคนนั้นเป็นผอ.ฝ่ายนี้โอ้โหมีตำแหน่งใหญ่โตอ่ะน่าเชื่อถืออ่ะใหญ่โตมโหฬารเดี๋ยวบนจอเราก็เคลื่อนภาพกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่องผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันแต่คราวนี้ทุกอย่างมันถูกเซตติ้งหมดใช่ไหมค่ะเมื่อเหยื่อถูกสะกดจิตเมื่อเหยื่อเคลิ้มเมื่อเหยื่ออยากจะรองอยากจะรวยนักสะกดจิตประจำบริษัททีเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณก็เริ่มจากแพ็กเกจเล็กๆก่อนคุณก็ซื้อของจากบริษัทเราไปขายสิของคุณไม่มีใช่ไหมงั้นคุณเอาของเราไปขายแทนแล้วกันเริ่มจากแพ็กเกจเล็กๆก่อน 2,500อุ้ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนี่พี่นาย 2,500 ลองดูก่อนคนที่เข้าเรียนจำนวนไม่น้อย 2,500 ลองดูว่าจ่ายไว้ 2,500 ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่จ่าย 2,500 ซื้อสินค้ามาแพ็คหนึ่งจากบริษัทมาขายผ่านระบบออนไลน์นะค่ะเฮ้ยขายได้คนที่จะขายของออนไลน์ผ่านเครือข่ายนี้ก็ต้องเปิดเพจของตัวเองขึ้นมาแต่การตลาดจะมีเพจของระดับแม่ขายที่เขาเรียกว่าบอสแม่ขายก็แล้วกันมันก็จะมีคือทุกคนเนี่ยจะเข้ามาขายของก็ต้องเข้าไปเป็นลูกขาย
ในเครือข่ายในเครือข่ายหนึ่งก็เหมือนขายตรงเข้าไปอ่ะด้วยเครือข่ายย่อยๆใช่แบบขายตรงอ่ะ EFG โอเคแบบขายตรงเข้าไปสมมติว่าเข้าไปเป็นลูกข่ายของเครือข่าย A แม่ขายของเครือข่าย A เขาก็จะมีเพจกลางของเครือข่ายเขาที่มีพละกำลังติดแล้วมีคนติดตามเยอะใช่คนมาซื้อลูกขายก็เยอะลูกค้าก็เยอะคุณเพิ่งเริ่มใช่ไหมเพิ่งเปิดเพจใช่ไหมซื้อ 2,500 ใช่ไหมจะขายของใช่ไหมเดี๋ยวแม่ขายช่วยมาแม่ขายมีเครือข่ายเยอะก็จะเอาของคุณอะก็จะเอาเพจของแม่ขายซึ่งมันติดอยู่แล้วน่าเชื่อถือมีพละกำลังเยอะมีดาราเวียนกันเข้ามาเป็นนางกวักอยู่ในเพจเยอะแยะกันไปหมดนะก็ระดมช่วยโปรโมทได้ลูกค้าส่งต่อมาที่เพจเดี๋ยวเพจจัดการให้แป๊บเดียวขายหมดเหยื่อได้ลูกค้าเป้าหมายมาก็ส่งต่อให้กับแม่ขายก็ส่งชื่อให้กับเพจของเหยื่อสิเพจแม่ขายก็ส่งชื่อของลูกค้ามาให้เพจของบรรดาเหยื่อทั้งหลายไปปิดกันขายเลยเรียบร้อยเขย่ามาได้ที่แล้วแต่ไอ้ชื่อที่ส่งมาเนี่ยต้องจ่ายนะชื่อละพันชื่อละ500ชื่อละ700ชื่อละพันสมมติว่าชื่อละพันส่งมา500ชื่อก็ 500,000 ดังนี้เป็นต้นแต่คราวนี้ที่เขายอมกันก็เพราะว่าพอส่งชื่อมาแล้วมันขายได้อะขายหมดด้วยเริ่มจากแพ็คเกจเล็กๆซื้อของจากบริษัทที่ 2,500 ยอมจ่ายค่าโปรโมทยอมจ่ายค่าการตลาดให้กับเพจแม่ที่เขาติดตลาดแล้วอ่ะแม่ขายก็ติดตลาดแล้วล่ะหลงจ้องต้นทุนเอ๊ะใครของได้นี่หว่ามีกำไรด้วยมีส่วนต่างอยากได้แพ็คใหญ่ขึ้นละนักสะกดจิตก็บอกว่าอ้าวถ้าคุณมั่นใจยังคุณมั่นใจคุณขยับจากแพ็ค 2,500 ก็ 5,000 จาก 5,000 เป็น 7,500 7,500 เป็น 10,000 10,000 เป็น 50,000 50,000 เป็น 200,000 ขยับกันไปเรื่อยใช่ค่ะหลักพันเป็นหลักหมื่นหลักแสนว่าเหยื่อจ่ายค่าซื้อสินค้าแบ่งเป็นแพ็คมันมีหลายแพ็คหลายแพ็คเกจค่าเดียวก็ต้องจ่ายเงินอีกก้อนคือค่าเรียกว่าค่ายิงแอดให้กับแม่ขายในการโปรโมทการตลาดใช่เพราะแม่ขายมีเครือข่ายเยอะไงแต่คราวนี้มันย่ามใจสิ 2,500 ก็ขายได้ 5,000 ก็ขายหมด 10,000 ก็ยังได้ก็ขยับกันไปเรื่อยทีนี้มันเกิดประเด็นข่าวเป็นสองกระแสกระแสนึงก็บอกว่าไอ้เจ้าบริษัททีมีพลังการตลาดจริงๆจึงสามารถทำให้ เพจลูกค้าขายของได้เพราะอะไรไปก็ขายได้หมดแต่ข่าวอีกกระแสหนึ่งเขาบอกว่ามีการสร้างอวตารสร้างลูกค้าหลอกๆมาปลอมซื้อสร้างลูกค้าหลอกๆเข้ามาซื้อของจากบรรดาเหยื่อเหมาซื้อหมดซื้อหมดเลยซื้อหมดเลยหลักพันก็ซื้อ5,000ก็ซื้อ10,000ต้นๆก็ซื้อพอสะกดจิตจนได้ที่เหยื่อเคลิ้มถึงจุดหนึ่งนะเขาก็จะบอกว่า 250,000 สิซื้อของ 250,000 ไปขายสิจะได้กำไรมากขึ้นหนึ่งมาจิ้นผมให้มาจิ้นต่อชิ้นคุณเยอะขึ้นถ้าคุณซื้อแพ็คใหญ่มาจิ้นต่อชิ้นเยอะขึ้นซื้อแพ็ค 250,000 คุณจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศมีดาราไปเป็นเพื่อนเที่ยวด้วยกระทบไหลดาราโอเคไหมขณะเดียวกันคุณจะมีส่วนแบ่งกำไรส่วนแบ่งรายได้จากยอดใหญ่ของบริษัททียกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัททีมียอดขายปีละ 1,000 ล้านผมจะให้คุณ 3,000 บาทผมจะให้คุณ 6,000 บาทก็เพิ่มตามยอดที่ขายได้อะแต่ไอ้ลักษณะ แต่ไอ้ลักษณะการแบ่งกำไรให้จากยอดใหญ่ของบริษัทเนี่ยเขาใช้ระบบของบริษัทประกันบริษัทประกันชีวิตตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยปีแรกจะได้ค่าหัวละ10,000กว่าบาทได้เยอะปีที่2ลดลงตามส่วนแต่คุณกินยาวไงนิดเดียวแต่ตั้งแต่ปีที่ 4-5-6 เนี่ยไม่ได้แล้วหรือได้แบบไม่คุ้มละมันแต่คุณได้ตอนนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมปีที่3ปีที่4ตัวแทนประกันจะทิ้งลูกค้าประกันเพราะไม่ได้ตังค์แล้วไงไม่ได้ตังค์เปอร์เซ็นต์จากตรงนั้นได้น้อยเลยไงมันน้อยมากไม่คุ้มละเที่ยวเขาแบ่งจากยอดใหญ่ 3,000 6,000 ต่อปีโอเคเขาก็ใช้ระบบเนี่ยปีแรกได้เยอะปีที่2ลดลงปี3ลดลงเพื่อบีบให้คุณหน่อยกว่าต้องหาลูกค้าใหม่ๆเรื่อยๆเพราะคุณจะได้ตังค์เยอะเอาง่ายๆทีนี้คนที่เข้าไปเป็นเหยื่อเนี่ยนอกจากการขายของคุณก็ไปชวนคนมาร่วมเป็นลูกขายด้วยคุณก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มอีกจากลูกขายใหม่ๆที่คุณชักพากันเข้ามานะแต่อย่างที่บอกไง
ความน่าจะเป็นก็คือทุกอย่างมันเซตติ้งไอ้ที่บอกว่าซื้อของจากบริษัททีมาขายแล้วขายได้หมดมีกำไรมันถูกจัดฉากขึ้นมาใช่มันเซตติ้งมาได้ไม่ได้ซื้อขายจริงแต่ไอ้เกมไอ้เกมเซตติ้งอย่างเงี้ยมันจนกระดานมันถึงจุดหนึ่งไอ้บริษัททีก็คิดว่ามันไม่คุ้มที่จะเอาหน้าม้าเนี่ยมาซื้อของจากลูกค้ามันไม่ซื้อไงมันก็หยุดลูกค้าซื้อของไปทำไงก็กองดิก็อาจจะต้องบีบอาจจะต้องสร้างภาวะพิสัยบีบให้เหยื่อเหล่านั้นไปหาเหยื่อรายใหม่เข้ามาใช่วนไงเข้ามาเติมเพราะเหยื่อรายใหม่จะทำให้ได้เงินและมูลค่าเพิ่มที่เยอะนี่แหละมันเป็นเหตุจูงใจก็ทีนี้ในโซเชียลมีเดียก็เอาเรื่องเหล่านี้มาแฉเอาเรื่องเหล่านี้มาแฉคือเหยื่อเขามาเล่าเสร็จแล้วมีเหยื่อบางรายไปร้องสคบคุ้มครองผู้บริโภคให้ช่วยมาตรวจสอบบริษัททีหน่อยปรากฏว่าเงียบฉี่ร้องแล้วเงียบในเวลาต่อมาผู้ร้องจึงไปพบว่าในงานประจำปีขององค์กรสคบมีการมอบรางวัลบริษัทขายของดีเด่นเหมือนเป็นการการันตีว่าบริษัททีก็ได้รับมอบโล่ยอดเยี่ยมในบางประเภทธุรกิจด้วยมันเหมือนการันตีนะพี่ดนัยไอ้เหยื่อที่เคยไปร้องสคบก็ถอยโกรธเลยเพราะว่าร้องไปก็เท่านั้นแหละมีเหยื่อหลายรายทีเดียวเริ่มทยอยเปิดหน้ากันออกมาบรรยายสรรพคุณของบริษัท T และบอสพี่ค่ะตัวอย่างเช่นกลบไมโครยังจำวงไมโครได้ไหมครับทันวงดนตรีที่ชื่อไมโครค่ะมีหนุ่ยกับกบล็อกมือซ้ายใช่ไหมใช่ค่ะล็อกมือซ้ายมีพี่หนุ่ยแล้วก็มีพี่กบไมโครล็อกมือซ้ายตำนานล็อกมือซ้ายต้องวงไมโครจะมีหน่วยนักร้องนำและจะมีกบไมโครมือกีตาร์ก็คือกบใช่ค่ะแล้วก็ร้องเพลงด้วยกบเขาบอกว่าชีวิตวันนี้เขาอยากจะมีอาชีพที่สองที่สามเขาก็เคลิ้มเขาก็ไปเรียนแล้วเขาก็ไปลงทุนแล้วก็เสียไปเยอะแล้วก็เสียไปเยอะค่ะพอถึงจุดนี้กบก็ไม่ทนละเขาออกมาโพสโซเชียลเปิดเลยว่าเขาเจอโดนอะไรบ้างเขาอยากให้เปิดโปงพูดตรงๆเขาไม่อยากให้มีเหยื่อโดนแบบเขาอีกไปอ่านข้อความที่พี่กบโพสกลบไมโครหรือไกลพบจันดีระเบิดเถิดเถิงสักนิดนึงค่ะโพสดังนี้ครับโพสดังต่อไปนี้นะคะครับดูเหมือนจะมีคนบาดเจ็บรวมกันในนี้ไม่น้อยโอเคหมายความว่ากบไมโครเข้าได้เห็นในโซเชียลเริ่มแชร์เริ่มสาวไส้เริ่มลากไส้เริ่มประจานเขาเห็นเยอะละคนเริ่มเห็นรอยเลือดและหยาดน้ำตาในโซเชียลเยอะและเพราะว่าเริ่มเปิดเริ่มระบายกันออกมาค่ะเขาเลยบอกกบไมโครก็เอามั่งค่ะดูเหมือนจะมีคนบาดเจ็บรวมกันในนี้ไม่น้อยเกาะกลุ่มแอดเพื่อนเอาไว้นะครับเผื่อจัดกระจายแล้วจะรวมตัวกันยากผมอยากบอกว่าผมโง่เองไม่ทันเกมเองไม่เคยค้าขายเลยไม่เข้าใจรูปแบบธุรกิจกว่าจะต่อภาพจบก็ทำไปปีครึ่งผมเข้าไปช่วงพีเรียดสุดท้ายก่อนหมดโควิดในช่วงที่หางานที่2ทำตอนโควิดอ่ะศิลปินนักแสดงตกงานต้องบอกเลยใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็อยากมีอาชีพอื่นเขารู้ว่าไม่มั่นคงแล้วก็บอกแล้วไงว่าไอ้ช่วงโควิดเป็นช่วงพินาศของหลายๆธุรกิจแต่เป็นช่วงโอกาสของบริษัททีขายของออนไลน์กบเล่าต่อผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือรับจ้างใดๆทั้งสิ้นผมกับภรรยาเปิดดิวไป7ดีลเลอร์คูณ 200,000 กว่าครับกับลงขันยิงแอดด้วยประมาณล้านนึงสุดท้ายเลิกทำเพราะได้คุยกับสวหลายๆคนที่เอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงสวก็คือสูงวัยผู้สูงวัยทั้งหลายผู้สูงอายุที่มีเงินเกษียณเยอะๆเอาง่ายๆผู้สูงวัยที่เกษียณแล้วมีเงินก้อนเยอะๆอ่ะสวหลายคนที่เอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงเอาบ้านรถที่ดินไปเปลี่ยนเป็นเงินมาลงจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวมีมากมายที่เครียดจนสโตกสามีขอเลิกลูกไม่คุยด้วยครอบครัวแตกแยกผมทำใจไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วก็วงเล็บคนพวกนี้รอส่งเสียงให้สังคมได้ยินอยู่นะครับหมายถึงผู้เดือดร้อนมีเยอะครับโอเคข้อความต่อไปนะครับถึงตรงนี้บอกเลยว่าไม่มีใครเอาผิดเขาได้หรอกผมเองก็ไม่สามารถเอาผิดเขาได้เพราะเขาสร้างเงื่อนไขไว้รัดกุมมากเลยได้แต่บอกว่าเขาไม่ผิดหรอกผมมันโง่เองหากวันนั้นรู้ว่าเปิดบิล 250,000 แล้วพูดมาตรงๆว่าเตรียมค่าลงขังยิงแอดอีก 500,000 คงไม่มีใครเปิดแน่แต่การบิ้วให้เป็นแบบนี้มันเกิดหลังการเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเขาเช็ค DNA เราจนมั่นใจเขาถึงจะคายตะขาบกว่าจะเข้าใจก็มีคนตามไปหมดตัวไม่รู้กี่พันคนเอาแค่คูณด้วย 200,000 ก็พอนะ 200,000 หมายถึง1บิ้วคูณด้วย 200,000 1บินน่ะเปิดกี่บินก็คูณ 200,000 กว่าไปอ่ะ
สมมติว่าพันคนคแล้วคูณด้วยคนละ 200,000 นั่นแค่หนึ่งบินนะเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ก็คูณไปแล้วเท่าไหร่อย่าแปลกใจทำไมจึงมีเงินใช้ในการสร้างภาพอย่างอลังการงานสร้างภาพหมาเห่าได้ทั้งประเทศใช่ค่ะพี่กบนี่เขา7ดิวนะก็คูณ 200,000 ไปลงไปล้าน4อ่ะใช่ไหมอ่ะฟังต่อนะถ้าพวกเราออกมาพูดได้ไม่ได้พูดว่าเขาผิดอย่างไรแค่พูดว่าเราบาดเจ็บแค่ไหนแค่นี้ก็น่าจะช่วยให้คนอีกมากมีโอกาสพูดและคนอีกมาสารที่ไม่ต้องล้มละลายและช่วยให้สังคมไทยเข้าใจมากขึ้นว่าธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยแต่กลับมีคนสูญเสียมากมายนั้นอันตรายมากกว่าธุรกิจ18มงกุฎและที่ไม่มีสื่อหรือหน่วยงานใดโฟกัสเรื่องนี้เพราะคนผิดที่แท้จริงนั้นคือเจ้าทุกข์ที่ไม่ทันเกมที่เรียกว่าขายออนไลน์เองแล้วก็ปิดท้ายว่าผมรู้ว่าคนของพวกบอสเห็นคอมเมนต์ของผมฝากไปบอกว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปเอามาทดแทนกันไม่ได้อะไรที่ทำแล้วดีก็ขอให้รุ่งเรืองอะไรที่เลวร้ายที่รู้อยู่แก่ใจขอให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมเจ็บปวดนะด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพกว่าจะกฎแห่งกรรมมันจะทำงานเลยโอ้โหหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวนี่พี่กบโดนไปปีครึ่งซื้อไป7ดิวคูณ 200,000 ยังไม่รวมยิงแอดอีกครั้งละ 500,000 ก็บอกแล้วไงก็บอกแล้วไงก็เพิ่งมาบอกกันทีหลังว่าต้องยิงแอดถึงจะขายได้มันต้องยิงแอดนะมันต้องใช้เพจแม่เนี่ยทำการตลาดให้นะมันต้องมันต้องแสดงพลังนะแต่ว่าการแสดงพลังมันมีต้นทุนนะอย่างที่ผมบอกสมมติไงเพจแม่ส่งมา1ชื่อค่ะ 1,000 แต่แรกๆไม่รู้สึกหรอกเพราะว่ามันมีอวตารเข้ามาช่วยซื้อหมดใช่ถูกไหมโอเค